วัสดีครับพบกับรายการแชทช็อปแชทแบบหมอครับซึ่งเป็นรายการที่พาทุกท่านท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่น่าสนใจรอบๆศรีราษฎร์ครับแต่วันนี้ผมจะไม่ไปไหนไกลครับอยู่ภายในโรงพยาบาลศรีราษฎร์นี่เองครับโรงพยาบาลศรีราษฎร์นะครับนอกจากจะให้บริการในการรักษาพยาบาลคนไข้แล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพด้วยครับสถานที่ที่ผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมในวันนี้ครับเพิ่งได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนปรับโฉมแล้วก็มีบริการเพิ่มเติมมากมายเลยครับซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจครับนอกจากบุคลากรของศรีราษฎร์จะไปใช้บริการได้แล้วเนี่ยยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยไปใช้บริการได้ด้วยครับแน่นอนครับสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือศรีราษฎร์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับจะพาทุกท่านเยี่ยมชมไปพร้อมกับเทรนเนอร์สุดหล่อครับและจะมีรูปโฉมแบบไหนมีบริการอะไรบ้างตามผมมาเลยครับครับมาถึงแล้วนะครับศรีราษฎร์ฟิตเนสเซ็นเตอร์โฉมใหม่ของเราครับซึ่งดูจากภายนอกนะครับแค่นี้ก็รู้สึกว้าวแล้วครับแล้วก็น่าใช้บริการมากๆครับต้องบอกความลับอันนึงครับผมเนี่ยมาใช้บริการที่นี่นะเป็นประจำแล้วก็บ่อยมากครับแต่วันนี้ครับเป็นวันที่พิเศษครับเพราะว่าเราจะมีหนุ่มหล่อคนนึงนะครับมาพาผมเนี่ยไปเยี่ยมชมฟิตเนสเซ็นเตอร์โฉมใหม่ของเราครับสวัสดีครับแดนนี่ครับคุณวินครับนาวินทิมประทุมครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับเป็นไงครับวินเราก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่บ่อยๆนะใช่ครับเพราะว่าผมมาใช้บริการบ่อยมากครับแต่ว่าต้องบอกว่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยหลังจากปรับปรุงโฉมใหม่แล้วมีเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นเลยใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายครับใช่ถ้างั้นวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมครับไปพร้อมกับเทรนเนอร์สุดหล่อของศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์แล้วเราก็ไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างได้ครับยินดีเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับศรีราษฎร์ฟิตเนสเซ็นเตอร์โฉมใหม่เนี่ยฮะเปิดให้บริการเนี่ยมากี่เดือนแล้วครับประมาณ6เดือนแล้วครับประมาณ6เดือนใช่ไหมครับตั้งแต่ปรับปรุงใหม่เนี่ยเรียกว่ามีการพัฒนาในส่วนไหนบ้างครับที่เห็นแบบเป็นชัดเจนเลยโอ้หลายๆอย่างเลยครับที่ชัดเจนที่สุดก็คือพื้นที่ครับพื้นที่ใช่เราขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นคนจริงพื้นที่เท่าเดิมนะใช่ครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการเพื่อทำให้มันแบบสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นใช่ครับใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยนะก็คืออะไรรู้ไหมบรรยากาศใช่ครับดูแบบมีการตกแต่งมีต้นไม้มีพื้นที่สีเขียวอะไรพวกนี้ใช่ตอนนี้เวลามาวิ่งแล้วนอกจากจะมาดูคนแล้วก็มาเจอนะบรรยากาศดีๆหล่อๆสวยๆแล้วเนี่ยบรรยากาศดีๆด้วยใช่ไหมครับที่ส่วนนี้คือส่วนอะไรครับก็ส่วนนี้นะครับที่เห็นอยู่เป็นสีเหลืองๆก็คือในโซนของเซชชิ่งโซนก็คือยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่หลังจากที่เราออกกำลังกายหรือก่อนที่เราออกกำลังกายเราก็สามารถใช้โซนนี้ได้เรามายืดเหยียดก่อนแล้วก็จะมีเห็นว่ามีลู่วิ่งเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับลู่วิ่งเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าสมาชิกเราได้รับความนิยมมากกับลู่วิ่งเราก็เลยต้องเพิ่มจำนวนเพื่อรองรับสมาชิกที่น่ารักน่ารักด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ผมชอบใช้ก็คือส่วนที่เป็นฟรีเวทใช่ครับฟรีเวทอันนี้หนุ่มๆชอบใช้ในโซนเวทเทนนิ่งก็จะรวมถึงแมชชีนรวมถึงเครื่องก็คือแมชชีนนั่นแหละครับแล้วก็ฟรีเวทก็จะเป็นในเรื่องของบาร์เบลดัมเบลแล้วก็มีโซนใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นฟังชั่นอลเทรนนิ่งตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับที่เป็นตารางใช่มันเป็นยังไงฮะไอ้ฟังชั่นอลเทรนนิ่งมันจะมีในเรื่องของการใช้บอดี้เวทมากขึ้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มีหลากหลายมากขึ้นครับเช่นแซนด์แบ็กไวเปอร์อะไรหลายๆอย่างที่เราเอาเข้ามาเยอะขึ้นใช่ครับซึ่งส่วนที่เป็นฟังชั่นอลเทรนนิ่งเนี่ยต้องอาศัยเทรนเนอร์ใช่ไหมจริงๆถามว่าต้องอาศัยเทรนเนอร์ไหมถ้าในกรณีที่คนมีพื้นฐานอยู่แล้วสามารถเล่นเองได้เล่นเองได้ครับแล้ววันนี้จะมีอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเป็นส่วนที่วินแบบหัวภูมิใจนำเสนอมากภูมิใจนำเสนอมากครับซึ่งอุบไว้ก่อนฮะเดี๋ยวตามไปว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวผมนะยังไม่เคยใช้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้ครับนะตามผมมาเลยครับโหห้องกว้างมากใช่ครับห้องนี้เนี่ยเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากนะแล้วก็มีกระจกเต็มไปหมดเลยใช่ครับความที่เป็นกระจกเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าห้องมันกว้างมันกว้างใช่ครับห้องนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับอันนี้อย่างที่บอกครับมันเรียกว่าห้องสตูดิโอคลาสก็คือจัดในเรื่องของกิจกรรมคลาสต่างๆใช่ซึ่งทางเราเนี่ยมีทั้งหมด3เวลาด้วยกันครับอาจารย์
ก็คือมีเช้าเช้าเนี่ยคือ 6:30 นถึง 7:30 นใช่ส่วนตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงใช่ตอนเย็นนี่รวดเลยครับ3คลาสตั้งแต่ 4:00 น 5:00 น 5:00 น 6:00 นแล้วก็ 6:00 นถึง 1:00 นผมแสดงว่าวันนึงเนี่ยรวมแล้วมี5คลาสมี5คลาสใช่ครับไอ้คลาสที่ว่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับโอ้ก็มีหลากหลายเลยครับในเรื่องของโยคะเราก็มีนะครับแอโรบิกก็มีใช่ยืดเหยียด stretching ใช่แล้วก็ในเรื่องของเวทเทรนนิ่งก็เอามาลงกับในเรื่องของสตูดิโอคลาสได้เหมือนกันแล้วก็รวมถึงการต่อยมวยอย่างบ็อกซิ่งที่แบบได้รับความนิยมด้วยใช่แล้วก็รวมถึงบูตแคมป์ครับบูตแคมป์นี่คือเหมือนเราฝึกแบบเป็นอาหารเลยหนักๆเลยซึ่งได้รับความนิยมมากๆขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับทหารหญิงได้ไหมมีทั้งหญิงส่วนใหญ่มีทั้งหญิงทั้งชายหมดเลยอ๋อบางทีก็แบ่งไม่ได้ใช่ครับครับเยอะด้วยนะใช่แล้วก็คราวนี้เนี่ยคนที่จะมาเข้าคลาสเนี่ยเขาต้องจองไหมครับต้องจองครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราต้องมีการป้องกันมาตรการด้วยนะครับใช่ทีนี้เราจะให้สิทธิ์ของคนจองเนี่ย2คลาสต่อวันต่อวันใน5คลาสอันนี้นะครับเลือกได้2คลาสเลยใช่ครับแล้วเวลาจะจองต้องทำไงฮะผ่านระบบ QR code ของทางฟิตเนสครับขึ้นหน้าจอนี่เลยครับนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องลงทะเบียนเห็นบอกว่าต้องลงภายในทุ่มเอ้ยใช่ครับวิธีการจองเราใช่ไหมครับจะเป็นในเรื่องของเราจะจองวันก่อนที่จะมีคลาสนั้นสมมุติว่าเราจะเข้าวันอังคารเราก็จองของวันจันทร์ได้หลังทุ่มครึ่งครับต้องบอกว่าห้องเนี่ยฮะนะครับห้องเขาเรียกห้องอะไรนะสตูดิโอคลาสสตูดิโอคลาสเนี่ยใช่ครับเป็นส่วนเดียวของฟิตเนสที่นี่มีสองส่วนใช่ครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่เคยใช้บริการเลยคือห้องน้ำหญิงนะครับแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็คือสตูดิโอคลาสครับนะครับใช่เพราะว่าคือรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยหนึ่งคือแบบอะไรอ่ะมันอาจจะไม่ถูกจริตอ่ะเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเรามีเวลาน้อยไงเลยมานั่งปั๊มอะไรเงี้ยนะใช่นะครับซึ่งแบบไม่เคยใช้บริการเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ผมอาสาเลยเป็นคลาสของผมด้วยบอดี้ชาเลนจ์ใช่ก็เหมือนที่อาจารย์เล่นเวทนี่แหละครับใช่เราก็เอาในเรื่องของการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยมารวมกับเพลงจังหวะเพลงแล้วก็เอามาทำให้มันสนุกมากขึ้นทำให้สนุกมากขึ้นนะครับนะขอผมเตรียมตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงฮะเจอกันในเรียกว่าคลาสอะไรนะบอดี้ชาเลนจ์บอดี้ชาเลนจ์ครับเดี๋ยวเจอกันครับครับผมเราก็ออกกำลังกายกันมาพอสมควรแล้วไอ้ที่ออกกำลังกายไปเมื่อกี้เนี่ยจะได้สักกี่แคลอรี่ฮะโอ้ถ้า1ชั่วโมงนะครับ400ถึง500แคลอรี่ครับโอ้โห400ถึง500เมื่อกี้เราออกไปประมาณ5นาทีครับเพราะนั้นเราไป50แคลอรี่นะแล้วก็ข้าวจานนึงครับข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้าวขาหมูเท่าไหร่ฮะครับก็นั่นแหละครับ 1,200 นะครับโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยต้องมาให้บ่อยๆคราวนี้เนี่ยอยากจะให้วินช่วยแนะนำว่าสำหรับคนที่เอาทั่วไปก่อนว่าถ้าจะออกกำลังกายเนี่ยควรจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนครับต่อสัปดาห์ต่อวันอะไรอย่างเงี้ยต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเขาจะบอกว่า 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่เดี๋ยวนี้ 3-5 วันเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาอาจจะบอกว่า150นาทีต่อสัปดาห์ละ150นาทีคือจัดเวลาจัดเวลาครับนะให้หรือว่าอย่างน้อยวันละ20นาที20นาทีนะครับถ้าหารกันก็อันนี้คือไม่รวมเปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่รวมครับไม่รวมแต่งหน้าไม่รวมอะไรนะเพราะนั้นคือที่ออกกำลังกายจริงๆอ่ะอย่างน้อยวันละ20นาทีนะครับแล้วก็จะรู้ได้ไงว่าออกกำลังกายเนี้ยพอแล้วจริงๆแล้วที่บอกว่า150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยคือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็คือในส่วนของเบื้องต้นของการออกกำลังกายใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าแนะนำให้มาที่ฟิตเนสศรีราชฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยเราอาจจะแนะนำให้1-2ชั่วโมงก็ได้ครับใช่ให้อยู่ในนี้ครับครับเพราะว่าจริงๆนะอันนี้ประสบการณ์ผมนะกว่าจะมาเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่อันนี้ใช้เวลาไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วใช่แล้วก็ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เริ่มแบบอะไรอ่ะเริ่มได้กำลังอะไรพวกนี้ครับใช่ครับแล้วก็พอประมาณสักชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเริ่มตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ต่อ หรือว่าจะต้องไปทำอื่นต่อใช่ครับคนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาก็มีตั้งแต่แบบไม่เคยเล่นเลยอย่างเงี้ยนะครับกับคนที่เล่นบ่อยอยู่แล้วเอาสำหรับคำแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นดีกว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยต้องเริ่มยังไง
ถ้ามาทางเรานะครับผมขอแนะนำในเรื่องของการวอร์มอัพของร่างกายก่อนใช่ครับหรือว่าจะเดินเป็นเดินลู่วิ่งหรือเดินจักรยานก็ได้ครับใช่แล้วจากนั้นเราจะมาเวิร์กเอาท์ในส่วนของคาร์ดิโอก่อนก็ได้หรือว่าในส่วนของเวทเทรนนิ่งก่อนก็ได้แต่ผมอยากให้ทำคู่กันใช่อาจจะคาร์ดิโอก่อนหรือว่าปั่นจักรยานโดยการปั่นจักรยานก็ได้ครับเดินก็ได้เรามีหลากหลายอยู่แล้วเหยียบอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อทำให้แบบวอร์มอัพใช่หลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นเราก็ไปในเรื่องของการกระชับกล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นมีความกระชับมากขึ้นสามารถสอบถามพวกผมได้เลยว่าสามารถใช้เครื่องนี้ยังไงเล่นยังไงอะไรยังไงหรือว่าต้องการเป้าหมายแบบนี้อยากลดน้ำหนักควรจะทำยังไงดีพวกผมก็จะให้คำแนะนำไปใช่ครับต้องบอกว่า personal trainer หรือว่าเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำใช่ครับของที่ fitness center มีทั้งหมดกี่คนนะฮะจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด12คนครับ12คนใช่ใช่ก็จะหมุนเวียนกันไปครับแล้วก็ต้องบอกว่ากระซิบฮะหน้าตาดีทุกคนนะแล้วก็พร้อมจะให้คำแนะนำใช่ครับถูกไหมครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมครับอยากจะมาใช้บริการที่นี่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ได้เลยครับทาง Facebook ศิราฟิตเนสเซ็นเตอร์ครับนะครับทางด้านล่างนี้ครับแล้วเสร็จแล้วก็พอมาที่นี่ปุ๊บก็ต้องสมัครสมาชิกมั้ยฮะใช่หรือว่าโทรเบอร์024199668ก็ได้ครับใช่นะครับถ้าสมัครสมาชิกนะครับก็มาใช้ได้ตลอดสำหรับคนที่ไม่เป็นสมาชิกมาได้ไหมได้ครับหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าบุคลากรของศิราชก็มาใช้บริการได้เหมือนกันครับก็จะมีค่าบริการใช่ครับมีค่าบริการกันใช่ครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะมาเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถมาติดต่อมาได้เลยติดต่อมาได้เลยครับเราเปิดบริการวันจันทร์เราเปิดบริการทุกวันครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราเปิดบริการ6โมงเช้าถึง4ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันวันวันตะเลิกใช่ครับเราจะเปิดบริการ8โมงถึง2ทุ่มครับ2ทุ่มนะครับก็เปิดเกือบทุกวันยกเว้นแบบวันหยุดยาวบางทีเราก็จะมีการใช่ครับเรียกว่าประกาศให้ทราบประกาศให้ทราบครับหลังจากน้องวินทำหน้าที่นะครับมาเทรนผมที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเป็นหน้าที่ผมที่จะพาน้องวินนะครับไปจิบกาแฟในบรรยากาศดีๆนะครับรอบๆศรีราษฎร์นี้ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับเดี๋ยวพบกันครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งตอนนี้ผมนะครับพาน้องวินมาอยู่ในร้านกาแฟสุดชิครอบๆศรีราษฎร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับและนี่ครับก็คือคุณชอนครับคุณคณินทร์ พวรานุกรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านคณินทร์ครับร้านกาแฟแถวเรียกว่าท่าน้ำวังหลังนะครับใกล้ๆศรีราษฎร์นี่เองนะครับคุณชอนครับอยากจะรู้ว่าร้านนี้นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงครับคือมันเริ่มจากที่ผมชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางถ้าเราแบบไปสัมผัสวัฒนธรรมสัมผัสอาหารรสชาติของที่อื่นมาแล้วเราก็พื้นฐานเราชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็พอเราเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะมีที่หนึ่งจุดหนึ่งร้านหนึ่งที่สามารถให้คนเข้ามาในร้านแล้วก็มีเมนูหลากหลายทั่วทุกมุมโลกแต่เห็นตอนแรกบอกว่าไม่ค่อยได้สนใจแล้วก็ดื่มกาแฟอะไรเท่าไหร่เลยทำไมถึงมาเน้นมาขายกาแฟได้อ๋อก็เหมือนที่บอกว่าพื้นฐานผมมาครับก็คุกกี้กับในครัวเครื่องดื่มใช่แล้วเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆศึกษาลงคอร์สจนวันหนึ่งอยากจะร้อนวิชาใช่นะครับเมื่อกี้คุยกันไปบ้างอยู่แล้วแปลว่ามีหลายๆคนเลยเนี่ยเป็นความฝันว่าแบบอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆใช่เมื่อวินเคยไหมเคยครับผมว่าจริงๆผมก็เป็นคนชอบกินกาแฟกันจุดสูงสุดของคนชอบกินกาแฟคืออยากมีร้านกาแฟที่เป็นเองจะได้แบบทำเองปรุงเองแต่ผมว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองที่ความฝันในเรื่องของการอยากขายกาแฟเนี่ยนะครับเปิดร้านกาแฟน่ารักจิ๊กๆแล้วประสบความสำเร็จคุณชอนคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ร้านนี้ฮะดูเหมือนจะประสบความสำเร็จดีเลยนะคือเราใช้ใจล้วนๆเลยครับใจใส่ใจทุกรายละเอียดทั้งรสชาติทั้งพูดคุยกับลูกค้าอย่างกาแฟถ้วยนึงกว่าจะได้ออกมาที่แบบรสชาติที่แบบดีที่สุดเราต้องเป๊ะทุกอย่างแล้วก็นั่นแหละครับใช่ใจหลายอย่างเลยหลายอย่างผมว่าคือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พิเศษกว่าอาจจะพิเศษกว่าร้านกาแฟอื่นคือคุณชอนใส่ใจเข้าไปในกาแฟด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะก็มีทั้งรสชาติบรรยากาศใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์ของร้านที่บอกว่าตอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยคืออย่างเช่นเมนูเนี่ยครับ
มันก็เปรียบเทียบเหมือนทริปมีร้านเรามี3เมล็ดนี่ชื่อลองวีคเอนด์เหมือนเรามีทริป3วันสั้นๆเราก็ไปดอยในเชียงใหม่เลยในกรุงเทพในประเทศไทยก็จะเป็นเมล็ดไทยส่วน 3,000 ไมล์ away ก็คือเหมือน 3,000 ไมล์จากที่นี่ก็จะเป็นอินโดก็เปรียบเทียบว่าเฮ้ยเราได้มีอาทิตย์นึงเราไปเที่ยวตรงนี้มาเล็ดมันก็จะดีแบบไม่ต้องไปถึงอินโดเลยมารับประทานกาแฟที่นี่ได้เลยใช่ส่วนเพอร์เฟกต์เกตเตอร์เวย์เหมือนแบบเปรียบเทียบกับการไปฮันนีมูนอะไรอย่างงี้ไปเคนยาบราซิลเอธิโอเปียรสชาติมันก็จะเป็นกาแฟนอกหมดเลยโอ้โหมันก็จะมีความแล้วก็อันนี้ฮะท่านผู้ชมผมดื่มไปนี่มันนุ่มมากเลยอันนี้มันคืออะไรฮะอันนี้คือเป็นตัวนี้ครับเพอร์เฟกต์เกตเตอร์เวย์เป็นของเคนยาเหรอฮะเคนยาเป็นเบลนด์ที่เราผสมขึ้นมาผมเรียกว่านุ่มมากฮะอันนี้คือไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยมันมีความหวานใช่มันมีความหวานผมคิดว่าในความอร่อยอย่างนี้นะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีใจของเชนชามินอยู่ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องสงสัยเลยนะครับร้านนี้เนี่ยคุณชามินหลายใจมากเลยใส่แก้วพูดเล่นนะครับนะแล้วก็เห็นวินบอกว่าการดื่มกาแฟเนี่ยมีผลต่อเรื่องของการออกกำลังกายด้วยใช่ครับก็ในเวลาที่เรากินกาแฟปริมาณที่เหมาะสมมันก็สามารถช่วยเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเวลาที่เราไปวิ่งเล่าหรือไปออกกำลังกายทำให้มันดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้ดีขึ้นก็จะเผาผลาญมากขึ้นเห็นบอกความจริงแล้วเนี่ยเวลาหลายๆคนกินกาแฟแล้วก็จะแบบใจเต้นเร็วขึ้นใช่ครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งใช่ครับจะทำให้แบบการออกกำลังกายแล้วดีขึ้นดีขึ้นใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดื่มกาแฟก่อนหรือหลังออกกำลังกายจริงๆก่อนครับก่อนกว่าใช่เนี่ยเดินมาซื้อปุ๊บเดินเข้าฟิตเนสเรียบร้อยเรียบร้อยครับเดินมานะครับร้านอดีตใช่ไหมครับแล้วก็ไปเข้าฟิตเนสออกกำลังกายต่อระหว่างเดินไปฟิตเนสแล้วก็นะดื่มกาแฟด้วยใช่เห็นบอกว่าชอบดื่มกาแฟทุกวันผมไม่ชอบกินกาแฟทุกวันแล้วทำไมอ่ะฮะผมรู้สึกว่าติดครับบอกง่ายๆเลยผมติดแต่มันไม่ได้อยากเสพติดนะนะครับแต่ว่ามันเป็นเขาบอกว่าการที่คนชอบดื่มกาแฟเนี่ยประกอบด้วยอยากจะเป็นเรื่องของกลิ่นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีอย่างอื่นไหมบางทีคนเดินผ่านร้านแล้วถ้าเราบดเปิดหน้าต่างเนี่ยกลิ่นออกไปคนก็แวะเข้ามาในร้านแล้วมันจะมี2ประเภทอ่ะผมว่าแล้วก็ผมว่าเรื่องบรรยากาศด้วยใช่ครับใช่มั้ยครับแล้วก็มีสมมุติว่าถ้ามีใครมาที่ร้านนี้แล้วมานั่งทํางานใช่มีอยู่คิดค่าทำงานเพิ่มไหมอ๋อไม่คิดครับไม่เลยนะเข้ามานั่งคุยกันเฉยๆผมก็ไม่ต้องซื้ออะไรผมก็อยากคุยด้วยแล้วโอ้โหอยากให้เข้ามาแวะมาที่ร้านแล้วก็แลกเปลี่ยนอย่างนั้นให้แวะเข้ามาแต่ว่ามันจะมีบางร้านนะที่แบบพอมาเพื่อให้คือพอคนเยอะๆปุ๊บเริ่มมีข้อจำกัดต่างๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยก็ตามเห็นบอกว่าที่นี่มีอาหารอร่อยมากนอกจากกาแฟแล้วมีเมนูอื่นไหมครับที่เราก็จะมีเค้กที่เราทำเองจะเป็นเบียร์เค้กชีสเค้กเบียร์เราใช้เบียร์เยอรมันทำแล้วก็มีสโคนเราทำคอนเทนต์ครีมกับแยมเองด้วยก็คือทุกอย่างมันจะมาเหมือนต้นตำรับของแต่ละประเทศนั้นเลยแล้วที่ร้านนี้ครับมีเมนูอะไรที่เป็นแบบเมนูเด่นๆของร้านเลยครับเนี่ยครับมีตัวนี้ชื่อคาเนคอฟฟี่ครับชื่อตามชื่อร้านเลยใช่เลยนะคือมันมีความพิเศษยังไงคือมันจะเป็นนมสูตรพิเศษที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีไซรัปที่เราเคี่ยวขึ้นมาทุกเช้าเพิ่มความเข้มข้นเป็นกาแฟครับท็อปด้วยเอสเปรสโซช็อตโอ้แล้วที่เห็นเป็นลายๆนั่นคือไซรัปที่เราเคี่ยวขึ้นมาเองก็ขอลองไปครับใช่แล้วนี่เป็นไงบ้างอันนี้อร่อยมากครับมันเป็นอะไรฮะมันเป็นกาแฟอยู่ด้านบนข้างล่างเป็นส้มใช่ไหมครับใช่เป็นโพเมโลครับเป็นส้มโอน้ำส้มโอสดแล้วก็ถ้าเป็นพวกเบเกอรี่อ่ะอ๋อเรามีเบียร์เค้กครับ October Festเบียร์เค้กเบียร์ใช่นะครับจะมีส่วนผสมของเบียร์เยอรมันแล้วก็ครีมชีสที่เราตีขึ้นมาแล้วราดด้วยเบิร์ดแยมที่เราเคี่ยวเองด้วยแค่ฟังแล้วท่านผู้ชมน้ำลายไหลนะครับ วินลองทานดูสิครับก็นี้ร้านนี้เนี่ยมีเวลาปิดเปิดตอนกี่โมงบ้างครับคือวันธรรมดาเราเปิด 7:30 นครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาที่ที่ร้านก็จะมาธุระมาญาติมาหรือมารักษาเองถ้าเกิดว่ามีเวลาระหว่างที่รอนะครับก็อาจจะแวะมาที่เนี่ยตรงท่าวังหลังเลยครับติดน้ำเลยครับแวะมานั่งทำงานกินกาแฟกินเบเกอรี่แต่เมื่อกี้กินเราที่ก็ไม่เมาแน่นอนมีกลิ่นหน่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติดีนะครับก็สามารถแวะมาได้ที่นี่เดี๋ยวคำถามสุดท้ายนะครับอยากให้คุณซอนนะฝากร้านเลยครับก็ฝากร้านคานินด้วยครับเรากว่าจะได้ตรงนี้มาก็คิดเครียดเมนูเยอะแยะมากมายมีทั้งชากาแฟโกโก้เครื่องดื่มทุกอย่างครับแล้วก็เบเกอรี่แล้วก็อยากให้ทั้งบุคลากรแล้วก็คนภายนอกแวะเชิญชวนแวะมาที่นี่ได้ครับ
นะครับมาได้นะครับก็บอกว่านอกจากจะมาได้รับประทานเบเกอรี่นะครับแล้วก็กาแฟอร่อยๆแล้วอย่าลืมนะครับว่ากาแฟนี้ใส่ใจเข้าไปด้วยนะครับก็ใจล้วนๆนะครับท่านเจ้าของร้านนะครับนะคุณสอบของครับของครับท่านเจ้าของร้านคดินนะครับเป็นกาแฟเรียกว่าอะไรนะคอฟฟี่อ่ะเราต้องประมาณนั้นครับครับซึ่งมันเป็นแขกของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับน้องวินนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับน้องวินนะครับคุณนาวินนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับครับต้องบอกว่าเมื่อกี้เล่นไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยครับนะครับอยากจะลดแคลอรี่อะไรก็มาได้นะครับใช่ต้องบอกว่าคนที่มาทำงานที่ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยทุกคนเนี่ยจบปริญญาตรีทางด้านการกีฬาหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับต้องบอกว่าทุกคนรวมถึงรีเซพชันด้านหน้าด้วยถึงบอกว่า12คนเนี่ย12คนของเราทั้งหมดเนี่ยจบในด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งหมดเลยทั้ง12คนเพราะฉะนั้นถามได้ทุกคนเลยแล้วต้องเรียกว่าเทรนเนอร์ที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬากับถ้าไม่ได้จบเนี่ยจะมีความพิเศษต่างกันยังไงบ้างครับจริงๆในส่วนของคณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬาเนี่ยครับเราจะเรียนในเรื่องของสรีระร่างกายด้วยนะครับเรียนในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยใช่รวมถึงทักษะการกีฬาต่างๆด้วยใช่ที่เราสามารถได้เรียนที่มันลงลึกมากขึ้นใช่ครับตอนที่วินจะเลือกเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับทำให้เรามาเลือกเรียนทางนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบกีฬาครับชอบกีฬาใช่ผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนตอนมัธยมเตะบอลตั้งแต่เด็กใช่ครับเครียดหรือเปล่าก็เครียดต้องเป็นเตะบอลนะครับอาจจะเครียดนะแต่ความจริงไม่ใช่คือเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวชอบดูกีฬาชอบดูฟุตบอลแล้วก็ชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็ได้อยู่ได้ทั้งวันเลยกับสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากีฬามันมีความน่าสนใจหลากหลายด้วยความที่เราชอบเล่นฟุตบอลก็จะมีหลากหลายตำแหน่งการวิ่งการอะไรเงี้ยครับที่บ้านมีปัญหาไหมว่าแทนที่เราจะไปสนใจเรียนอย่างอื่นอะไรพวกนี้กลับมาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยจริงๆมีครับแต่ว่าก็ด้วยเรามีเหตุผลของเราที่เราชอบในเรื่องของกีฬาด้วยแล้วก็สนใจที่จะเรียนด้วยครับก็เลยบอกทางที่บ้านไปตรงๆว่าอยากที่จะเข้าวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ก็เข้าใจที่บ้านก็เข้าใจต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางที่บ้านด้วยที่เข้าใจในเรื่องของการเรียนทางด้านนี้เพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่ผมเริ่มที่จะเข้าทางมหาลัยเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันยังไม่ได้บูมหรือว่ายังไม่ได้รับความนิยมมากนะครับเรื่องของกีฬาเช่นเห็นง่ายๆอย่างกีฬาไทยลีกเนี้ยของประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้บูมใช่เพิ่งจะมาบูมช่วงหลังๆอย่างนี้ใช่ก็เลยมันก็จะเป็นหลายๆคนก็จะมองว่าจบมาแล้วเป็นอะไรเป็นครูพละหรือเป็นอะไรใช่ครับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สมมติว่าเด็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะได้ทำในสิ่งที่เรารักอยู่แล้วแล้วสามารถทำมาเป็นอาชีพด้วยนะครับพอประกอบมาเรียกว่าประกอบอาชีพแล้วกันเป็นเทรนเนอร์ได้ทำด้านการกีฬาแล้วเนี่ยความรู้สึกยังเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกครับผมเป็นคนชอบในเรื่องของกีฬาด้วยและยิ่งมาในเรื่องของเล่นออกกำลังกายอย่างเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาร์ดิโอต่างๆมันก็คล้ายๆกันครับแล้วยิ่งมาได้มาสอนสตูดิโอคลาสด้วยมันก็ยิ่งเหมือนเราสร้างความแข็งแรงให้กับหลายๆคนให้กลับไปเล่นกีฬาได้หรือให้ชอบในการออกกำลังกายมากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วทำไมถึงมาทำงานที่ศิริราชครับโอ้ต้องเท้ายาวๆเลยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมไปทำงานที่ต่างจังหวัดมาก่อนตอนจบก็คือลงไปเลยแต่ที่ไหนนะจังหวัดไหนนะสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีใช่ก็ด้วยความที่อยากรู้ที่นี่ผมฝึกงานที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์สปอร์ตซิตี้นะครับแล้วก็มีหัวหน้าก็ชวนไปเพื่อที่จะไปเปิดฟิตเนสผมก็เลยด้วยความอยากรู้ว่าก่อนที่จะเป็นฟิตเนสเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างต้องวางระบบยังไงใช่ครับโปรโมทยังไงต้องทำอะไรที่สามารถทำให้เป็นที่รู้จักของคนได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากรู้ก็เลยลงไปใช่หลังจากที่เราลงไปจริงๆบ้านผมก็อยู่แถวนี้เลยครับ อยู่วัดกัลยาณ ศิริราชเลยใช่ไหมครับใช่ครับใกล้มากก็เลยรู้สึกว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งเราก็อยากกลับบ้านครับก็เลยขึ้นมา
หลังจากขึ้นมาเนี่ยก็ทางที่บ้านก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปหาที่เล่นฟิตเนสก่อนไหมเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีฟิตเนสแล้วเราก็ต้องรักษาดูแลร่างกายของตัวเองด้วยครับเราก็เลยมาใช้บริการก่อนต้องบอกว่าเป็นสมาชิกเก่าของที่นี่แต่ว่าเรียนจบที่นี่อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าที่ผมเรียนก็คือสารยาอ๋อยังไม่เคยมายังไม่เคยมาใช่พอใช้บริการก็ที่นี่ก็แอบสอบถามนู่นนี่นี่นั่นพอดีมีจังหวะพอดีก็เลยได้เข้ามาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความสามารถรูปร่างหน้าตาหรือว่าเป็นเพราะโชคครับจริงๆผมว่าด้วยความสามารถก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ในเรื่องของจังหวะที่ดีด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องนะครับที่ดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบกีฬาแล้วอยากจะทำงานเนี่ยทางด้านกีฬาเหมือนอย่างที่พี่วินนะครับได้ประสบความสำเร็จมาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยจะแนะนำน้องยังไงฮะว่าจะต้องวางแผนยังไงบ้างจริงๆถามว่าต้องวางแผนยังไงบ้างต้องบอกว่าถ้าเราชอบหรือเรารักอะไรเราสามารถทำมันได้ดีกว่าสิ่งอื่นเสมอนะครับถ้าน้องๆชอบในเรื่องของกีฬาในการออกกำลังกายเราสามารถมาเรียนทางนี้ได้จริงๆจบมาก็ไม่ได้สามารถจะเป็นเทรนเนอร์ทุกคนนี่ครับเราอาจจะเป็นในเรื่องของนักวิชาการก็ได้ด้วยซ้ำเป็นอาจารย์ก็ได้ด้วยซ้ำใช่ครับหลายๆเพื่อนๆผมหลายๆคนก็เป็นอาจารย์แล้วนะครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีที่มีความสามารถเยอะแยะมากเป็นนักกีฬาเองเลยได้ไหมเป็นนักกีฬาเองก็มีครับก็มีนะครับรวมถึงเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยอย่างเพื่อนๆหลายของผมหลายคนก็มีส่วนในเรื่องของการทำทีมชาติด้วยนะใช่ผมยังโหสุดยอดเลยครับซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยถ้าสมมติว่าชอบกีฬาเราสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีแล้วไปพัฒนาคนอื่นพัฒนาตัวเองรวมถึงถ้ามีโอกาสเราสามารถเอาความรู้ของเราเนี่ยไปพัฒนาให้กับประเทศเราได้ด้วยซ้ำแล้วก็อย่างเช่นในศรีราษฎร์ฮะเราทำให้คนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะมีความพร้อมที่จะไปดูแลคนอื่นได้อย่างเต็มที่นะครับมีความสุขทั้งคนไข้มีความสุขทั้งเราเองด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องวินนะครับคุณนาวินทิมปทุมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับซึ่งมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่อยู่ทางด้านนี้เลยครับนะครับซึ่งจะดูวนแล้ววนอีกในช่วงของน้องวินมีใครก็ตามใจนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการแชร์ช็อปแชร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.